ขาเรียกว่าสเต็มเซลล์เฮ้ยเขามาฉีดหน้าให้หน้าเด็กปะที่เขามาฉีดเข้าร่างกายให้ร่างกายมันเฟรชปะหน้าจะไม่แก่หรอกก็อย่างที่บอกไปว่าน้องสเต็มเซลล์เขาคือเก่งค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไซซานี่นะคะอยู่กับพานี่เบบี้บัมสวัสดีเหล่าคุณแม่ทองทุกคนนะคะวันนี้มัมมี่พาดี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะเรื่องก็คือเรื่องสเต็มเซลล์ค่ะซึ่งต้องขอบอกออกตัวก่อนเลยว่าทางเราเรียนสายศิลป์จบวิเทศมาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คือเป็นสูตรเวอร์ๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นแม่แล้วก็มีคนพูดถึงการเก็บสเต็มเซลล์เยอะมากจนไอรู้สึกว่าฉันต้องขอรู้เรื่องนิดนึงเหอะว่าแบบสเต็มเซลล์มันคืออะไรมันจำเป็นไหมจ้อจี้หรือเปล่าจำเป็นจริงไหมเพราะความรู้ในหัวของเราคือไม่มีเลยวันนี้นะคะก็เลยเอาข้อมูลเทปไปศึกษาหาความรู้มาเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าไหนๆก็รู้แล้วก็ขออนุญาตเล่าให้เป็นภาษาง่ายๆทุกคนฟังก็แล้วกันเผื่อใครสนใจเรื่องการเก็บสเต็มเซลล์หรือเผื่อคุณแม่คนไหนกำลังคิดๆอยู่ว่าฉันต้องเก็บหรือจะไม่เก็บอะไรยังไงฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะเริ่มจากการเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าจริงๆแล้วนั้นมนุษย์อย่างเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้จากอะไรจริงๆเราเกิดขึ้นมาจากเซลล์อัศวิของคุณพ่อและเซลล์ไข่คุณแม่บูมบ้ามบูมเกิดเป็นเบบี้ขึ้นมาซึ่งการเกิดขึ้นตรงเนี้ยค่ะมันเกิดขึ้นจากเซลล์แค่เซลล์เดียวเซลล์พ่อบวกเซลล์แม่รวมกันได้ก็มาเป็น1เซลล์แล้วเซลล์เนี้ยมันก็ค่อยๆขยายตัวก่อนร่างสร้างตัวสร้างอวัยวะสร้างนู่นสร้างนี่ค่อยๆเติบโตโตใหญ่ในท้องของเราแล้วก็รูสออกมาเป็นเบบี้1คนแล้วก็โตขึ้นมาเป็นเราในทุกวันนี้ไอ้เจ้าเซลล์1เซลล์เซลล์ต้นกำเนิดนั่นแหละเขาเรียกว่าสเต็มเซลล์สรุปสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังไม่ได้มีที่เจาะจงอะไรแต่ว่าสามารถที่จะพัฒนาเป็นเซลล์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ประสาทเซลล์สมองเซลล์กระดูกหรือว่ากลายไปเป็นอวัยวะเลยก็ยังได้ก็คือเก่งมากน้องสเต็มเซลล์คือเป็นอะไรที่เก่งมากเพราะว่าสามารถที่จะแบบว่าต่อยอดตัวเองไปเป็นอะไรก็ได้เลยแต่ว่าน้องเซลล์คนนี้เขาก็ไม่ได้มีความเป็นอมตะค่ะทุกคนเขาก็มีความเสื่อมลงแก่ลงพังลงเหมือนเราที่เราเองก็ต้องมีความแบบว่าแอนตี้เอจจิ้งไม่อยากจะหน้าเหี่ยวไม่อยากจะข้อเข่าเสื่อมไม่อยากจะอวัยวะเสื่อมอวัยวะพังเราก็ต้องมีการพยายามทำไงก็ได้ให้ตัวเราอะไม่เสื่อมลงไปก็คือทำให้เซลล์ไม่ต้องเสื่อมไปซึ่งน้องสเต็มเซลล์มีละค่ะที่ช่วยได้น้องสเต็มเซลล์คนนี้มีความสามารถตั้งแต่ช่วยให้เรามีความดูอ่อนเยาว์ขึ้นทั้งด้านความสวยความงามต่างๆไปจนถึงการรักษาโรคได้เลยไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวปุกถ่ายไขกระดูกโรคเลือดโรคตับโรคสมองซ้ำเซลล์อวัยวะต่างๆก็อย่างที่บอกไปว่าน้องสเต็มเซลล์เขาคือเก่งค่ะทีนี้ค่ะน้องสเต็มเซลล์เขาก็มีอยู่2แบบด้วยกันอย่างแรกคือสเต็มเซลล์เลือดและอย่างที่2ก็คือสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อสเต็มเซลล์เลือดเนี่ยจะเก็บจากเลือดที่สายสะดือของเบบี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเก็บไว้ก็สามารถใช้รักษาพวกโรคเลือดต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเบบี้ได้ถามว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเลือดขึ้นเนี่ยมันเยอะไหมบอกตามตรงของว่าไม่เยอะเลยแต่เป็นโรคที่อันตรายมากถึงชีวิตเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีสเต็มเซลล์ตัวนี้เอาไว้รักษาก็อาจจะไม่ดีแต่ว่าถ้าเรามีอ่ะแล้วบังเอิญเบบี้เราเกิดเป็นโรคเลือดก็จะสามารถใช้สเต็มเซลล์นี้รักษาเบบี้ได้เลยส่วนสเต็มเซลล์เนื้อเยื่ออันนี้เนี่ยเก็บจากโรคก่อนคลอดเบบี้ออกมานะคะซึ่งอันนี้ได้บอกเลยว่ามีความน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาสามารถจะใช้สเต็มเซลล์วันนี้เนี่ยสร้างอวัยวะได้ในอนาคตเลยเผื่อว่าเบบี้โตขึ้นแล้วเกิดมีปัญหาอะไรกับอวัยวะอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราสามารถที่จะนำสเต็มเซลล์ตัวนี้มาสร้างเป็นอวัยวะแบบ1ชิ้นได้เลยซึ่งในวงเล็บตอนนี้เนี่ยนวัตกรรมทางการแพทย์ของเราก็อาจจะไม่ได้บอกว่าเก่งกาจล้ำเลิศถึงขั้นสร้างตับสร้างไตอะไรเพิ่มใหม่ได้แต่ไอเชื่อว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์นวัตกรรมทางการแพทย์หรือว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยมันใหม่ขึ้นทุกวันแล้วมันก็ดีขึ้นทุกวันอีก30ปี40ปีข้างหน้าตอนที่เบบี้เราโตอ่ะเขาอาจจะสร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้แล้วก็ได้และเราก็เลยมีน้องสเต็มเซลล์คนนี้เก็บไว้เผื่อให้เบบี้ในอนาคตใช้ได้และยังไม่พอเพียงเท่านั้นน้องสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อนี่มีความเก๋ความสเปเชียลมากเพราะว่านอกจากจะเซฟให้เบบี้ใช้ในอนาคตอันไกลโพ้นแล้วเนี่ยยังสามารถเผื่อแผ่มาที่คุณพ่อคุณแม่ดาดีมามีอากงอาม่าคุณตาคุณยายได้ด้วยเพราะน้องสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ที่มีความเฟรชที่สุดเพราะว่าเราเก็บตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดออกมาเลยนึกออกปะเซลล์ก็จะมีความเฟรชมากใหม่มากเบบี้มากเราก็สามารถเอาสเต็มเซลล์ตัวนี้เนี่ยมาพอเลี้ยงให้ขยายจนมากขึ้นแล้วก็เอามาบำรุงให้ทุกๆคนได้มีความอ่อนวัยแล้วก็มีความแข็งแรงขึ้นได้ค่ะคือฟังมาถึงจุดนี้มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขามาฉีดหน้าให้หน้าเด็กปะที่เขามาฉีดเข้าร่างกายให้ร่างกายมันเฟรชปะแต่เราเป็นแม่เว้ยเราจะเอาของลูกมาใช้สุรุ่ยสุร่ายอย่างนี้ได้หรอเดี๋ยวลูกจะมีใช้ตอนที่เขาโตหรือเปล่าแล้วเอาของลูกมาใช้อย่างนี้มันจะเป็นแม่ที่ไม่ดีหรือเปล่าบ้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 า
ไม่มีความรู้หนึ่งก็คือคิดไปก่อนเลยว่าหนึ่งก็คือเราจะเปลืองหรือเปล่าเราจะของลูกมาใช้แล้วลูกจะหมดหรือเปล่าคำตอบก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่เล่าไปว่าสเต็มเซลล์เขาเก่งมากแล้วเขาก็สามารถจะเพาะเลี้ยงได้เพิ่มจุลได้แบบอเนกอนันต์อะเยอะแค่ไหนก็ได้เว้ยแกคือเราจะสามารถเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์เนี้ยไปเยอะแค่ไหนก็ได้ถ้าเรามีตังก็คือไม่ต้องกลัวเปลืองสเต็มเซลล์แต่ว่ากลัวเปลืองตังได้เลยเพราะว่าการที่จะเพาะเลี้ยงน้องสเต็มเซลล์ให้เขาเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นกี่ล้านเซลล์เนี่ยเราต้องจ่ายตังในการที่ทำให้เขาไปเพาะเลี้ยงนึกภาพว่าชาวนาปลูกข้าวเราก็ต้องจ่ายตังเพื่อซื้อข้าวมาใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็ต้องให้คนที่เขามีความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์อะเพาะเลี้ยงเซลล์ไปแล้วก็จ่ายตังเขาเพื่อเอาเซลล์มาใช้กับเรานั่นเองเห็นภาพปะเห็นนะซึ่งการเอาสเต็มเซลล์ไปใช้ค่ะทุกคนมันใช้ได้แบบหลากหลายมากใช้เพื่อความสวยความงามก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกแบบน่าจะไม่แก่หรอกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างที่สุดแต่ว่าเขาบอกว่าอย่างอากงอาม่าป้าม้าไอเนี่ยเขาก็สามารถรับสเต็มเซลล์จากเบบี้หลานได้นะเพื่อที่แบบไปทำให้เหมือนแบบทั้งหมดทั้งมวลในร่างกายของเขาเหมือนมันดีขึ้นอ่ะมันคือเหมือนแบบเพิ่มเซลล์ดีอ่ะเพิ่มเซลล์เก่งเพิ่มเซลล์เฟรชเข้าไปอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบดีโดยรวมทั้งร่างกายเหมือนฉีดอะไรดีๆเข้าไปในร่างกายอ่ะเพิ่มเซลล์ดีเพิ่มเซลล์เก่งเพิ่มเซลล์เด็กอะค่ะทุกคนซึ่งว่าดีมากเนี่ยรู้สึกแบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสเต็มเซลล์มันเก่งขนาดเนี้ยนึกออกมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าแต่เบบี้ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถามไหมว่าข้อดีคืออะไรโอ้ตั้งแต่พูดมาเนี่ยยังไม่เห็นข้อเสียตรงไหนเลยมีแต่ข้อดีมากมายเต็มไปหมดยกเว้นข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือเสียตังต้องจ่ายตังการที่จะเก็บสเต็มเซลล์ได้ต้องจ่ายตังจะเพิ่มก็ต้องจ่ายตังเพราะฉะนั้นคือมันคือการต้องเสียตังเพื่อทำสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของชีวิตมันเป็นเรื่องของสุขภาพซึ่งไอ้พูดเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ประเมินค่ามิได้ค่ะเพราะฉะนั้นเคยรู้สึกว่าเงินที่ต้องเสียไปกับเรื่องนี้แต่ละคนก็ให้ค่ามันไม่เท่ากันก็เลยไม่รู้ว่ามันจะแพงหรือมันจะถูกแต่เราต้องเสียตังในการทำสิ่งนี้ค่ะคำถามก็คือราคาเท่าไหร่และทำที่ไหนดีก็ต้องบอกเลยว่าการเก็บสเต็มเซลล์เนี่ยจริงๆแล้วที่ไทยก็คือมีหลายที่เลยนะคะแต่ว่าที่ไอ้ไปเซอร์เวย์มาแล้วก็ดูมาที่รู้สึกว่าเวิร์กที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่ไอ้ตัดสินใจเก็บเนี่ยก็คือที่เมอร์ดิสค่ะนี่โชว์แฟ้มนะคะว่าไอ้ทำการเซ็นสัญญาไปแล้วว่าในวันที่คลอดลูกเนี่ยช่วยเก็บสเต็มเซลล์ของลูกให้ด้วยนะคะที่ไอ้ตัดสินใจที่นี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเป็นธนาคารฝากเก็บสเต็มเซลล์ค่ะแล้วก็มีระบบการเก็บที่ไฮเทคการเก็บสเต็มเซลล์เนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บเลือดใช่ไหมคะซึ่งบางที่อ่ะเขาก็จะเอาไปเหมือนแบบหยดแลบในที่ทดลองทำนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแล้วก็ไปเก็บใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาไปทำการปั่นในเครื่องที่แบบแพงมากแล้วก็อลังการมากทุกคนคือทุกอย่างเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้มนุษย์ทำแล้วแทบจะเป็นเครื่องจักรทำแล้วก็คือเหมือนมันค่อนข้างเป็นระบบที่ไฮเทคมากแล้วก็ได้รับการยอมรับแบบดีมากอะค่ะว่ามันเก็บได้เลิศอินดีเทลเนี่ยขอไม่พูดเยอะเพราะว่าคงพูดผิดแต่ว่าเท่าที่ไปทำการศึกษาแล้วก็ดูวันนี้รู้สึกว่าเขาไฮเทคมากจริงกระบวนการทำงานในการเก็บสเต็มเซลล์ก็คืออ่ะเซ็นสัญญาให้เรียบร้อยตกลงตรงใจว่าจะเก็บหรือจะไม่เก็บหรือว่าจะเก็บอะไรบ้างอะไรยังไงใช่ไหมคะแล้ววันที่เราคลอดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำการเก็บเนี่ยที่พูดเนี่ยเก็บไปแล้วก็เอาไปปั่นปุ๊บออกมาเป็นอันนี้แล้วก็เก็บเข้าธนาคารไปเลยซึ่งไอ้ก็แอบถามแล้วนะคะว่าอ่ะแล้วคนที่เก็บสเต็มเซลล์ไปนี่ใครหรออย่างไอเนี่ยฝากท้องที่โรงพยาบาลสมิติเวชก็คือคุณหมอที่ทำคลอดไอเนี่ยก็จะเป็นคนเก็บแล้วก็จึ๊บไปให้ทีมงานเขาเลยแต่ว่าโรงพยาบาลอื่นๆที่ต่างกันก็จะมีบุคลากรหรือว่าวิธีการทำงานที่แตกต่างกันออกไปนะอันนี้ถามเรียบร้อยว่าก็คือแบบจะแล้วแต่ที่เลยค่ะแต่ไหนก็คือเมดิสก็จะไปเก็บในธนาคารของเขาเสร็จปุ๊บความเกรดมันอยู่ตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะเป็นที่ที่เพาะเลี้ยงน้องสเต็มเซลล์ให้มีจำนวนมากขึ้นให้เราด้วยเลยได้เลี้ยงไม่พอตอนที่เขาจะมาใช้เนี่ยเขาก็สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้เพราะฉะนั้นที่เมดิสคือครบวงจรมากเลยค่ะมีทั้งการเก็บการขยายการวางแผนใช้ทุกอย่างคือสามารถจบที่นี่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำนะคะมี3เล่ม3อย่างก็คือเก็บสเต็มเซลล์เลือดจากสายสะดือราคา69,000 บาทค่ะเก็บสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อจากเนื้อเยื่อสายสะดือ 95,000 บาทค่ะแล้วก็สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์เพิ่มนะคะราคาอยู่ที่ 5,000 บาทต่อ1ล้านเซลล์ค่ะไอซ์เพิ่มไปกี่ล้านเซลล์ก็ขออุบไว้ก่อนนะคะไม่บอกค่ะแต่ก็คือมันมีวางแผนว่าจะอยากลองใช้กับตัวเองอะค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะถ้าใครอยากดูรีวิวอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ติดตามได้เลยว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเอาไปใช้กับตัวเองแล้วเป็นยังไงหน้าใสขึ้นไหมแบบตัวเฟซขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากรู้มากและนี่ก็เป็นข้อมูลแล้วก็รายละเอียดในการเก็บสเต็มเซลล์ส่วนตัวของไอซ์นะคะก็คิดว่าฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยทุกคนอาจจะต้องเอาข้อมูลไปพินิจพิจารณาดูแหละว่าเอ้ยแบบมันจำเป็นไหมเราอยากเก็บไหมเราอยากทำอะไรยังไงวางแผนกันไหมเลยว่าโอเคถ้าเกิดว่าท้องอยู่จะเก็บไหมอะไรไงรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ทุกคนอ่ะต้องตัดสินใจเองแล้วก็จะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะต้องศึกษาดีๆก่อนนะเพราะจะบอกเลยว่าเราคลอดลูกได้ครั้งเดียวค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าแบบว่าเรามาคิดได้ย้อนหลังเราก็จะไม่สามารถเก็บได้แล้วเพราะฉันรู้สึกว่าเราต้องมีการเตรียมตัว
ก่อนวางแผนก่อนว่าเราจะอะไรยังไงกับการคลอดครั้งนี้หรือว่าการเก็บเซลล์ครั้งนี้ดีเนาะก็ใครยังไม่ได้คลอดลูกก็ลองคิดดูนะคะส่วนคุณแม่คนไหนที่คลอดลูกแล้วเคยมีประสบการณ์เก็บเซลล์แล้วว่าเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันได้ไอ้ก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าประสบการณ์ในการเก็บในการใช้เนี่ยมันเป็นยังไงคอมเมนต์คุยกันในด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ไอ้ก็มีเรื่องมาเล่ามาแชร์กันเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย